สนามช้างเตรียมระเบิดศึก2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดภายใต้มาตรฐานสบค 17-19 กันยายนนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยอีกครั้งหลังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 มานานนับปีเมื่อสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์สังเวียนความเร็วระดับโลก1เดียวของไทยนั้นประกาศเดินหน้าจัดการแข่งขันศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการORBIC Superbike 2021หลังภาครัฐประกาศคลายล็อกโดยกำหนดดวลความเร็วทั้งสิ้น4สนาม5เรสท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขสูงสุดนักแข่งทีมแข่งผู้ชมต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีน AstraZeneca อย่างน้อย1เข็มหรือ Sinovac 2เข็มโดยจะประเดิมฤดูกาลระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้สนามที่2วันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 สนามที่3วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 ส่วนสนามที่ 4 และ 5 นั้นยังไม่ยืนยันกำหนดการที่แน่นอนทั้งนี้แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามรายละเอียดและมาตรการการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์และ BRIC Superbike ต่อไป